ชีวิตเราอยู่ยากขึ้นนะจริงๆเพราะอย่างพอติดระลอกใหม่เนี่ยก็ร้านค้าที่เคยขายอาหารได้แล้วนั่งทานก็ปิดห้ามนั่งทานต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คงมีการแต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นคือพี่ออดเองก็เปิดร้านเสื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้รับผลกระทบไปเลยเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันไม่คล่องตัวค่ะคนจะมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องเสื้อผ้าเรื่องความเสื่อมของงานอะไรมันก็จะลดน้อยลงก็ไปโฟกัสเรื่องของการดูแลตัวเองร้านที่ได้รับผลกระทบแน่นอนเหมือนกันใช่ไหมคะร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อก็ได้เปิดยังเปิดอยู่เปิดเลยค่ะเปิดเลยเพราะว่าคือร้านเสื้อมันไม่ได้อยู่ในขายของที่ต้องปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คือหนึ่งตลาดอะส่วนใหญ่อะมันก็จะต้องมีคนมานั่งทานข้าวไงก็ลูกค้าได้จากตรงนี้แล้วเขาก็จะมาเดินเล่นในตลาดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้พอไม่มีคนมาทานอาหารในตลาดคือมันก็เป็นตลาดสดแล้วมันก็มีของขายมันก็เลยลดจำนวนของคนที่มาเดินด้วยแล้วคนที่จะเข้ามาที่ร้านเราก็ลดปริมาณลงแต่ว่าก็ยังดีที่ยังมีเขาเรียกมีลูกค้าประจำอยู่บ้างที่ยังแวะเวียนมาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็โทรมาแล้วก็แบบแวะมาเอาหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจไหนที่ยังเปิดอยู่ก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของน้องออนหรือของใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ทุกคนก็คือย่ำแย่กันหมดแต่ถ้าใครช่วยได้ก็ช่วยใครสามารถเอาอย่างนี้ดีกว่าในสถานการณ์แบบนี้ใครประคองชีวิตของตัวเองได้ประคองธุรกิจของตัวเองได้ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ประคับประคองกันไปนะคะสู้ๆกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือจังหวัดใดนะคะในประเทศไทยก็ขอให้สู้ๆแล้วก็สามารถต่อสู้กับโควิด-19ให้ได้มากที่สุดขอส่งกำลังใจให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านทุกๆโรงพยาบาลทุกๆหน่วยงานเลยค่ะเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยกับมันมากแล้วอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าโรคโควิด-19ด้วยเพราะต้องคอยดูแลทั้งผู้ป่วยต้องมาคัดกรองหรือแม้แต่แบบผู้ป่วยที่แบบเป็นคนไข้ปกติที่เป็นอาการอื่นๆที่ไม่ได้เป็นโควิด-19ก็แล้วแต่นะเพราะว่าคนมันก็ป่วยขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็มีจำนวนจำกัดมีไม่พออะไรเงี้ยค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนไข้ด้วยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนเราก็มีความรู้สึกว่าลูกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยกลัวว่าแบบเพราะว่านี่คือจริงๆต้องบอกว่าเด็กเนี่ยก็ล็อกดาวน์มาตั้งนานแล้วเพราะเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยแต่พอจะต้องเอาลูกออกจากบ้านนะคือเราเป็นแม่เราก็ห่วงเหมือนกันคือถ้าให้ลูกเปิดโรงเรียนตามปกติอ่ะก็ไม่น่าจะเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็ดีแล้วแต่พอจะออกไปนอกบ้านพอกลับมาก็ล้างทำความสะอาดตัวอะไรให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลครอบครัวได้ณตอนนี้ค่ะก็มีนะคะส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยทางตลาดบางมาเช่เองก็มีการแบบลดให้ตามอัตราส่วนของการเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆตลาดเองก็ได้รับผลกระทบแหละแล้วผู้เช่าซื้อทุกคนก็แบบว่าได้รับผลกระทบหมดแต่ว่าก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลานนี่แหละค่ะช่วยกันดูแลก็มีพี่สาวช่วยดูมีหลานช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็เป็นแบบธุรกิจในครอบครัวเนาะมันก็ต้องช่วยเหลือกันไปแล้วเราจะมาทิ้งร้านเลยมันก็ไม่ได้ค่ะก็ยังคงต้องอดทนกันไปค่ะยังอดทนอยู่ไม่ได้คิดแบบว่าท้อจนแบบหรือเราเลิกทำหรือยังไงไหมคะไม่อยากจะคิดเลิกทำค่ะเพราะว่ายังไงดีอ่ะเราก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เราจะต่อยอดได้ในอนาคตเพราะว่าโชคดีที่มันไม่ได้เป็นอาหารนะมันไม่เน่าเสียมันไม่บูดมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเสื้อผ้ามันยังคงค้างอยู่ในสต๊อกอ่ะมันยังสามารถเอาออกมาขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ประคับประคองตัวเองให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะถือว่าเจ็บหนักอยู่ใช่ไหมคะในสถานการณ์แบบนี้จริงๆนะก็เจ็บหนักแหละแต่ก็ต้องทนนะมีไปเปิดขายของบูธขายอยู่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าคือหนึ่งอย่างที่บอกว่าบางครั้งเวลาเราไปขายของตามตลาดนัดหรือตามอะไรเงี้ยคนมันค่อนข้างเยอะเราก็เซฟตัวเองดีกว่าแล้วก็พยายามลดเขาเรียกลดการจ่ายเงินในครัวเรือนของเราให้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้ในระดับนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยได้หมดหรอกค่ะแต่ก็เวลาจะใช้จ่ายอะไรก็อาจจะต้องดูนิดนึงไม่ได้แบบซื้อแบบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็จะบอกลูกด้วยอะไรด้วยว่าเงินทองมันหายากขึ้นนะอะไรเงี้ย
ใช่ก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนแหละทั้งในครอบครัวทั้งในแบบในร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับความด้วยการดูแลตัวเองเคล็ดลับเหรอคือนี่แหละพยายามอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรมากแล้วก็พยายามคิดบวกเข้าไว้ว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าเริ่มจากเศรษฐกิจเราก็บอกว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ทั่วโลกเนาะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวเรื่องของเชื้อโรคมันก็เป็นเชื้อโรคที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันจะมาหาเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวอย่าไปเครียดกับมันมากอย่าไปซีเรียสกับมันมากคนเราถ้ามันจะตายเมื่อถึงเวลามันก็ตายค่ะเพราะฉะนั้นแต่ตอนที่อยู่เนี่ยก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีความสุขแล้วก็พยายามมีสติอยู่กับมันอย่าไปวิตกกังวลจนมากจนเกินไปค่ะอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างมีสตินี่แหละคือดีที่สุดในสถานการณ์ในภาวะแบบนี้ถึงแม้ไม่มีภาวะแบบนี้ก็ตามเราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยสตินะคะนั่นมันถึงจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมตอนนี้ก็ทำแป้งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือธุรกิจทุกอย่างเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็กัดฟันกันไปก็ตอนนี้ก็มีร้านเสื้อชื่อออนนงอยู่ที่ตลาดบองมาเช่แล้วก็จะมีแป้งเป็นแป้งผสมรองพื้นชื่อออนนงเหมือนกันก็ถ้าไฟแบบผ่านไปที่ตลาดบองมาเช่ก็แวะไปที่ร้านได้ค่ะการที่มีตำแหน่งนางงามเป็นจุดรู้ว่าทุกคนรู้กันว่าเป็นนางงามไหมคะมันทำให้แบบว่าเราต้องสวยตลอดเวลาไหมคะพี่ออนในการแบบดูแลตัวเองดูแลความสวยก็มีส่วนนะคะเพราะว่าคือหนึ่งเรายังต้องทำงานอยู่เบื้องหน้าถึงแม้เราไม่มีงานพิธีกรหรืออะไรเงี้ยแต่ละครเราก็ยังมีอยู่แล้วก็เรามีร้านเงี้ยซึ่งบางครั้งเวลาเรามีลูกค้ามาลูกค้าเห็นเราอะไรเงี้ยค่ะจะปล่อยให้ตัวเองโซมหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นนางงามหรือเป็นดารานะคนทั่วไปก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือพอเราเป็นแม่เราจะอายุมากขึ้นทุกวันอยู่แล้วแต่เราอยากเห็นความสำเร็จของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นและต้องดูแลคือสุขภาพร่างกายของคุณแม่เองรวมไปถึงสภาวะจิตใจของคุณแม่ด้วยให้เราคิดบวกให้เราดูแลตัวเองแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวว่าเราได้อยู่ดูแลแล้วดูลูกพร้อมกับความสำเร็จของลูกด้วยอันนี้มันก็จะเป็นกำลังใจหนึ่งให้คุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยมาดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าต้องเป็นนางงามต้องเป็นดาราเท่านั้นดูแลตัวเองคุณแม่ที่ชมอยู่เนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้เพื่อตัวคุณเองและเพื่อคนที่เรารักในครอบครัวด้วยค่ะคือพี่ออนก็คือเน้นการดูแลจากภายในใช่ค่ะพี่ออนก็เนี่ยแหละค่ะทานอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายข้างนอกก็อยู่ที่บ้านอะฮุลลาฮูปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ